บ้านใครก็ตามครับที่หันประตูสู่ทิศเหนือนะครับผมว่าเป็นบ้านที่โชคดีหลังหนึ่งเพราะว่าในปีที่แล้วทิศเหนือเป็นซาสัวครับทุบขุดเจาะกันเราเห็นไหมครับว่าถ้ำนางนอนนี่บางคนที่เด็กๆ เข้าไปแล้วก็ติดอยู่แล้ววุ่นวายมากเราทำให้เราทุบขุดเจาะนะครับก็อาจจะส่งผลถึงชีวิตคนหลายๆคนก็วุ่นวายทางเหนือก็ซบเซาครับแต่พอมาปลายปีหลังตังโจยหลังธันวา22ธันวาเป็นต้นมานะครับความคึกคักบังเกิดแล้วเพราะอะไรครับเพราะดาวเลข4ดาวเลข4นั้นเป็นดาวธาตุไม้มาซ้อนกันอยู่ในตำแหน่งทิศเหนือน้ำไปลดต้นไม้น้ำไปลดต้นไม้ที่เขาเรียกว่าดาวเสน่ห์1 4เจอกันทำให้บ้านเมืองมีเสน่ห์จะมีคนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในประเทศเราโดยเฉพาะเชียงรายคุณไปหรือยังสิงห์ปาร์คนะคุณไปหรือยังวัดร่องขุนคุณไปเที่ยวหรือยังขุนน้ำนางนอนนี่ไงครับเพราะนั้นทิศเหนือใครก็ตามที่มีบ้านอยู่ตรงนี้นะครับจะทำให้บ้านนั้นคึกคักมีชีวิตชีวาบางท่านญาติห่างหายไกลกันไปตั้งนานแต่กลับมาเยี่ยมนะฮะมันจะเหมาะเกี่ยวกับประตูสู่ทิศเหนือเบียร์บาร์เหล้าผับคาราโอเกะแหล่งบันเทิงทั้งหลายจะมีความสุขชุ่มชื่นขึ้นมีรสชาติดีอย่างนี้ครับคนจีนต้อนรับความเป็นมงคลคือเจดีย์ครับเรามีเจดีย์มีฐานอิมเอียงหรือเป็นหยินหยางวางอยู่ข้างล่างและเป็นเจดีย์ในเจดีย์ทางพุทธเขาบอกว่าเมื่อมีเจดีย์เกิดขึ้นความสำเร็จก็จะมาสู่บริเวณนั้นเพราะนั้นบ้านคุณอยากต้อนรับดาวที่เป็นมงคลดีๆก็เอาเจดีย์หยินหยางตรงนี้มาวางไว้นะครับเคยได้ยินไหมครับหลวงพ่อดังๆนะไม่ว่าแต่เป็นภาคไหนก็ตามในชีวิตถ้าท่านคิดจะสร้างเจดีย์ไว้สักที่หนึ่งแปลว่าที่เหล่านั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางท่านถือว่าได้สร้างเจดีย์แล้วท่านจะไม่มาเกิดอีกนี่คือความสำเร็จฉะนั้นทิศเหนือถ้ามีเจดีย์หยินหยางต้อนรับไว้บ้านคุณก็จะก่อเกิดความสำเร็จเหนี่ยวนำดาวเขาเรียกความสำเร็จเนี่ยเหนี่ยวนำดาวความเจ้าชู้ให้น้อยลงความมีเสน่ห์ให้เราควบคุมได้นี่คือความสุขสำหรับบ้านที่อยู่ทางทิศเหนือโชคดีครับ